สวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกับผมแอดมินโอทีมงานเพจบ้านสครับและ Sketch University นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาอธิบายเครื่องมือที่อยู่ในทูลบ็อกซ์ของเราที่เอาไว้ถอดปริมาณงานนะครับผมทุกคนถ้าติดตั้งขึ้นมาแล้วนะครับกดที่ทางคลังเครื่องมือก่อนนะครับก็จะเจอ extension ที่ชื่อว่า Quick BOQ 2นะครับตัวนี้จะเป็น extension ที่เอาไว้ถอดปริมาณงานนะครับเราคลิกเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับextension ตัวนี้นะครับจะเป็นเอ็กซ์เทนชันที่ทดลองใช้ได้8วันนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะใช้งานได้ตลอดไปก็คือต้องมีการซื้อขาด 3,750 บาทนะครับผมเมื่อทุกท่านกดติดตั้งได้แล้วนะครับหรือว่ากดทดลองใช้กดติดตั้งได้แล้วก็จะมีไอคอนลักษณะแบบนี้นะครับสนใจที่ไอคอนแรกก่อนนะครับจะเป็นเรื่องของการแสดงตารางการรีพอร์ตนะครับส่วนไอคอนที่ถัดมา 2-3 จะเป็นเรื่องของการอินพอร์ตกับเอ็กพอร์ตในการจัดการเรื่องคอร์สโค้ดของชิ้นงานนะครับผมได้ตารางขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะอธิบายนะครับว่าตารางนี้ทำงานยังไงนะครับผมขอสร้างชิ้นงานขึ้นมานะครับกด R สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ผมพิมพ์1.1ง่ายๆนะครับสร้างชิ้นงาน1ตารางเมตรนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาระยะ2เมตรแบบนี้นะครับผมนะครับหลักการของการที่จะรีพอร์ตชิ้นงานเข้าไปในตารางรีพอร์ตของเรานะครับชิ้นงานต้องเป็นกรุ๊ปหรือคอมโพเนนต์เท่านั้นนะครับถึงจะรีพอร์ตได้นะครับไม่สามารถรีพอร์ตชิ้นงานที่เป็นเอ็ดเปล่าๆแบบนี้ที่เป็นเฟสเปล่าๆแบบนี้หรือที่เป็นเอ็ดแบบนี้นะครับไม่สามารถรีพอร์ตตัวเอ็ดหรือเฟสได้นะครับเราจะรีพอร์ตชิ้นงานผ่านการเมคกรุ๊ปนะครับหรือเมคคอมโพเนนต์นะครับผมขอเริ่มต้นง่ายๆโดยจากการเมคกรุ๊ปก่อนนะครับผมชิ้นงานตัวนี้นะครับผมเมคกรุ๊ปแล้วผมยังไม่ตั้งชื่อนะครับเขียนว่าชิ้นงานในสเกตอัพนะครับถ้าเราเมคกรุ๊ปนะครับมันจะมีชื่อให้เราตั้งได้คือ instance นะครับแต่ถ้าเป็นคอมโพเนนต์เนี่ยมันจะมี definition อยู่ด้วยให้เราตั้งชื่อที่ definition นะครับเขียนว่าในตารางเนี้ยชิ้นงานที่เป็นกรุ๊ปเนี่ยมันจะมีแต่ instance name นะครับจะไม่มี definition ที่แสดงอยู่ในหน้าต่างของ entity info นะครับผมกดบวกเข้ามานะครับแล้วก็กด add form model นะครับแล้วผมก็กดมาที่แท็บสุดท้ายนะครับที่ชื่อว่า component definition นะครับแล้วก็ผมก็กด current model selection นะครับผมอยากจะรีพอร์ตสิ่งที่ผมเลือกในโมเดลนะครับเขาก็จะไฮไลท์ชิ้นงานที่มี definition ที่ชื่อว่า group chart 1นะครับผมในความหมายนี้ก็คือชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นใน SketchUp นะครับเรา make group เนี่ยเขาจะทำ definition ให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่สามารถเข้าจะไปไม่สามารถเข้าไปแก้ไข definition ได้นะครับในกรณีที่เรา make group นะครับผมก็กด apply เข้ามาในโมเดลแบบนี้นะครับนะครับตอนนี้ก็คือชิ้นงานมีอยู่ชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ definition คือ group chart 1นะครับผมก็จะ report ทั้งหมดออกมานะครับก็กด apply to report นะเพื่อจะเอา attribute ทั้งหมดตัวนี้นะครับเข้ามาในโมเดลนะครับเราก็จะได้รายละเอียด attribute ทั้งหมดทั้งเป็น area counting แล้วก็ length แล้วก็ volume เข้ามาในโมเดลให้เรานะครับผมเห็นว่าสังเกตที่ definition นะครับเขาก็จะเอาชื่อสังเกตที่ description เนาะเขาจะเอา definition มาใส่ให้นะครับผมตัวนี้ผมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะผมพิมพ์ว่า box นะครับผมสามารถ copy ได้นะครับ copy แล้วก็ paste ได้นะ ctrl v นะครับผมแบบนี้อันนี้ในกรณีที่เราได้กรุ๊ปเข้ามาแล้วเราอยากจะตั้งชื่อให้เขานะครับเราก็สามารถที่จะทำได้นะครับโดยการมาแก้ไขทีหลังแบบนี้นะครับผมกดที่ตัวรูปดาวก่อนนะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะไฮไลท์เฟสที่มากที่สุดในโมเดลให้นะให้เรานะครับผมไฮไลท์เฟสที่มากที่สุดในกรุ๊ปที่เราเลือกได้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับแบบนี้เนาะเคาน์ติ้งก็จะเป็นไฮไลท์ทั้งหมดแบบนี้นะครับวอลลุ่มก็ไฮไลท์ทั้งหมดแบบนี้ทั้งเลงด้วยนะครับแต่ถ้าผมเปลี่ยนมาเป็นตัวรูปตัวไฮไลท์นะครับเขาจะไฮไลท์ได้ชัดเจนขึ้นนะครับถ้าเป็นกดหลอดไฟนะครับผมเคาน์ติ้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับเลงก็จะรีพอร์ตว่าเลงความยาวเท่านี้ก็คือในจะไฮไลท์แล้วในลักษณะของรูปแบบนี้นะครับผมจะไฮไลท์เหมือนกันกับเคาน์ติ้งเลงแล้วก็วอลลุ่มไฮไลท์เหมือนกันเนาะแต่แอเรียก็คือจะแสดงแอเรียที่มากที่สุดให้นะครับผมแต่ถ้าผมทำการ copy กรุ๊ปออกมานะครับแบบนี้อีกตัวนึงนะครับผมแล้วผมกด refresh นะครับจะเห็นว่าชิ้นงานก็จะมีชิ้นงานที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าผมกด area เขาก็จะบอกว่า area 4.06 เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเงี้ยนะครับผมที่เขารีพอร์ตออกมานะครับก็คือเป็น area ที่มากที่สุดรีพอร์ตให้นะครับมี2ชิ้นก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเลงทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้นะครับความหมายคือเอาเลงทั้งหมดเนี่ยมาคูณ2นะครับก็คือรวมกันนะครับแบบนี้เนาะ
ครับแต่ถ้าผมลองดับเบิลคลิกเข้าไปในกรุ๊ปนะครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปในกรุ๊ปนะครับแล้วก็กดออกมาข้างนอก1ทีนะครับแล้วผมก็กดรีเฟรชนะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับกรุ๊ปคาวติ้งของเราจะเหลือแค่ตัวเดียวนะครับอยู่แค่ตรงที่ไฮไลท์สีแดงเนาะนะครับแอเรียก็จะเหลือแค่แอเรียเดียวนะครับนะครับจะเห็นว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราทำการสร้างชิ้นงานแล้วเราทำการ make group แล้วเรา copy ไปนะครับ copy ไปเนี่ยมันยังไม่มีการตัว definition name มันยังไม่เปลี่ยนเนาะดังนั้นมันเลย report ได้นะครับแต่ถ้าเรา edit เข้าไปทำการ double click เข้าไปในกรุ๊ป definition มัน definition name มันเปลี่ยนไปนะครับมันจึงไม่ report นะครับมาดูว่า definition name ที่เปลี่ยนไปเป็นยังไงนะครับผม select ที่ชิ้นงานชิ้นนี้นะครับแล้วผมกดที่Attribute Inspector นะครับเขียนว่าชิ้นงานชิ้นนี้นะครับ Definition Name มันก็คือ Group Shape 2เนาะนะครับตัวนี้เป็น Group Shape 1นะครับเขียนว่าสิ่งที่เราแอดในโมเดลของเราเมื่อกี้มันคือ Group Shape 1นะครับมันถึง Report ชิ้นงานที่ Group Shape 1ได้แล้ว Group Shape 2ตัวเนี้ยเรายังไม่ได้แอดเข้าไปในโมเดลนะครับมันก็เลยไม่ Report นะครับความหมายเป็นอย่างนี้นะครับผมนะครับในกรณีนี้ถ้าผมขอกลับมาที่ตัวนี้นะครับกรุ๊ปชาร์ปตัวนี้เป็นกรุ๊ปชาร์ป2เนาะจะเป็นกรุ๊ปชาร์ป1ที่มารีพอร์ตได้เนาะเมื่อกี้นะครับผมกดไฮไลท์เนาะก็อยู่ตรงนี้เนาะโอเคนะครับผมจะทำการโลเฟสข้างในกรุ๊ปออกไปนะครับผมนะครับเมื่อผมโลเฟสออกไปผมกดรีเฟซข้อมูลอีกทีนึงนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่เป็นศูนย์นะครับเขาก็จะเป็นไฮไลท์สีเป็นสีจางๆให้เรานะครับไม่มีแอเรียนะไม่มีวอลลุ่มนะครับในกรุ๊ปนี้นะครับผมคลิกที่เล็งนะครับเห็นว่าค่าเล็งนี่เปลี่ยนไปเนาะเป็นที่ 16.12 นะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับเราเลือกดูนะครับเขาก็จะเป็นครึ่งเป็นเส้นป่านะครับให้เราว่าตัวเนี้ยยาวทั้งหมดรวมกันได้ 16.12 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบการรีพอร์ตของตัวสแกลรีพอร์ตของเรานะครับหรือคิดบิวคิวของเราที่มันเป็นลักษณะเฉพาะที่ถ้าเอททั้งหมดที่อยู่ในกรุ๊ปนะครับไม่มีเฟสเนี่ยเขาจะรีพอร์ตเอทให้เราอัตโนมัตินะครับโอเคนะครับความหมายคือเป็นอย่างนี้นะครับถ้าผมอยากจะรีเช็คว่ามัน 16.12 จริงหรือเปล่าผมสามารถคลิกเข้านะครับผมสามารถที่จะเลือกแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ดูว่ามันใช้ entity info เป็นตัวรีพอร์ตได้นะครับว่าค่ามันตรงกันหรือเปล่าแบบนี้นะครับใช้ entity info เป็นตัวรีเช็คในตารางได้นะว่าตรงกันหรือเปล่านะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็จะเห็นว่าทุกคนจะเข้าใจการทำงานของตัวตารางที่ชิ้นงานที่เป็นกรุ๊ปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีนี้ผมจะไม่อยากให้เขาโชว์ในส่วนของสิ่งที่เป็นค่าศูนย์เนาะผมสามารถกดที่ setting นะครับแล้วก็มาที่ miscellaneous นะครับแล้วก็ผมกด uncheck ในส่วนของ show zeroquality low ได้แบบนี้นะครับแล้วกด apply เห็นว่าสิ่งที่เป็นค่าศูนย์เขาก็จะไม่ report ให้เรานะครับแบบนี้ต่อมานะผมขอสร้างชิ้นงานให้เป็น component บ้างนะครับผมกดเป็น C circle บ้างนะครับเปลี่ยนเป็นวงกลมบ้างเนาะผมกดพูดขึ้นมานะครับระยะหนึ่งผมคลิกขวาผม make component นะครับผมตั้งชื่อว่า circle นะครับแบบนี้นะครับเห็นว่าชิ้นงานของเรานะครับก็คือมี definition name แล้วนะครับตรงนี้นะครับผมตั้งชื่อว่าตัวนี้ว่าเป็น AA แล้วกันเนาะตรง instance นะครับผมลอง refresh ข้อมูลอยู่ดูนะครับเห็นว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเนาะในreportของเราผมกด refresh ก็คือชิ้นงานตัวนี้มีเป็นชิ้นงานที่เป็น component ชิ้นงานเดียวแล้วก็กรุ๊ปเมื่อกี้ผมลบไปแล้วผม refresh มันก็เลยไม่มี data ให้ report แล้วนะครับผมกดบวกนะครับแล้วก็ add to model นะครับกดบวก add to model ถ้าไม่ทำงานแบบนี้ให้เราปิดไปก่อน1ครั้งแล้วเปิดเข้ามาใหม่นะครับผมอันนี้ก็คือโปรแกรมต้องการให้ reset ตัวเองนะครับผมกด select ชิ้นงานกดบวกนะครับแล้วก็กด add form model นะครับแล้วก็กด model กดมาที่ component definition นะครับก็จะเห็นว่านะครับ component definition ก็จะมีชื่อcomponent ของเราที่อยู่ในโมเดลนะครับผมก็กด current model selection นะครับแล้วก็กด apply to report นะครับผมก็รีพอร์ตทั้งหมดเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กด
apply to report อีกทีหนึ่งนะครับผมเห็นว่าใน description นะครับก็จะเอาชื่อ definition มา report ให้เรานะครับตรงนี้โชว์ให้เรานะครับแล้วเราสามารถยังสามารถแก้ไขชื่อได้นะครับอันนี้ผมอาจจะเป็น area อย่างเงี้ยนะครับผมเปลี่ยนแปลงได้นะครับนี่ก็คือผม counting อย่างเงี้ยนะครับนะครับผมพิมพ์ว่า counting แบบนี้นะครับก็เปลี่ยนแปลงชื่อได้นะครับอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อได้หลังจากที่เราเพิ่มเติมชื่องานเข้ามาแล้วนะครับผมแบบนี้นะครับนะครับผมก็กดไฮไลท์เหมือนเดิมได้นะครับ area อยู่ตรงไหนนะครับก็เห็นว่าจะเป็น area ที่อยู่ที่เฟซนี้นะครับที่เขารีพอร์ตเนาะก็คือ 0.137 นะครับเราสามารถที่จะคอสเช็คได้นะครับอันนี้คือ 0.14 นะครับทศยม3ตำแหน่งเนาะก็เป็น 0.137 นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ counting ก็อยู่ตรงไหนเล้งนะครับเล้งก็คือเป็น 1.05 นะครับผมลองวัดดูเนาะนี่ครับคือ 1.05 คือตรงนี้นะครับผมก็ตรงกันนะครับผมทีนี้ถ้าผม copy ชิ้นงานชิ้นนี้ออกมานะครับนะครับผมกด edit นะครับเห็นว่าชิ้นงานชิ้นนี้นะครับ definition มันจะไม่ได้เปลี่ยนเนาะมันก็คือ circle เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะสามารถ report ชิ้นงานได้นะครับกด refresh ก็ชิ้นงานก็จะเพิ่มขึ้นนะครับปริมาณงานก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของตัวชิ้นงานเองในส่วนของ component นะครับถ้าเรากด scale นะครับรูปร่างของชิ้นงานตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับถ้าเราผม select ชิ้นงานชิ้นนี้นะครับผมอยากจะ report เฉพาะสิ่งที่ผม select อยู่แบบนี้นะครับผมกดที่ตัวนี้นะครับ list only selection at ตัวนี้ครับกด list only selection แบบนี้นะครับมันก็จะบอกว่าสิ่งที่ผม select อยู่ตรงนี้ผมกด refresh 1ครั้งผมกดตัวนี้นะครับแล้วผมกด list only selection ตัวนี้นะครับselect ก่อนเนาะแล้วก็กดนะครับตัวนี้นะครับเขาจะความหมายคือเราสามารถที่จะไฮไลท์สิ่งที่รีพอร์ตสิ่งที่เราท็อกเกิลได้นะครับเพราะว่าจะรีพอร์ตเฉพาะที่ select อยู่หรือว่ารีพอร์ตทั้งโมเดลนะครับถ้าอยากจะรีพอร์ตเฉพาะ select อยู่เราก็กดให้ active แบบนี้นะครับมันจะรีพอร์ตเฉพาะสิ่งที่เรา select นะครับแบบนี้นะนี่ความยาวคือ 2.11 นะครับแต่ถ้าผม select ชิ้นงานชิ้นนี้นะครับกด updateนะครับความยาวก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับนะครับผมอันนี้ก็คือรูปแบบการทำงานในส่วนของการทำงานที่เป็นชิ้นงานที่เป็นกรุ๊ปกับคอมโพเนนต์นะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันในส่วนของชิ้นงานในการรีพอร์ตตัวอื่นบ้างนะครับผม